นับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าประเด็นเรื่องพันตำรวจโทสันทนะนะครับล่าสุดทีมงานเราได้ติดต่อไปที่คนใกล้ชิดค่ะเป็นคนที่ติดตามคุณสันทนะโดยตลอดนะครับแล้วเขาให้ข้อมูลเพิ่มครับคอนโดที่ตำรวจไปค้นในวันนี้คือจุดสุดท้ายที่คนใกล้ชิดแยกกับคุณสันทนะเมื่อคืนนี้ค่ะคือไปส่งคุณสันทนะที่คอนโดนี้เมื่อคืนนะครับแล้วคุณสันทนะบอกกับเขาคนใกล้ชิดคนนี้ว่าวันพรุ่งนี้ไม่ต้องมาไม่มีอะไรแล้วไม่มีงานไม่มีงานแล้วนะครับแต่หลังจากนั้นติดต่อกันไม่ได้เลยไม่รู้ว่าไปไหนวันนี้เห็นข่าวตำรวจเข้าไปค้นไม่เจอคุณสันทนะก็งงๆอยู่ว่าเอ๊ะแล้วเจ้านายไปไหนอันนี้คือในมุมของคนใกล้ชิดส่วนเบอร์โทรศัพท์ตรงของคุณสันทนะครับทีมงานเราพยายามติดต่อเพราะว่าแกบอกให้ติดต่อได้ตลอดนะแล้วก็คุณสันทนะเองก็เคยโทรไปที่เบอร์ของผบ.ตร.เดี๋ยวผมจะลองโทรไปที่เบอร์คุณสันทนะนะครับแกเคยบอกว่าให้ติดต่อไปได้ถ้ามีข่าวอะไรด่วนนะครับนี่นี่เบอร์นี้นะฮะอันนี้โทรจริงเลยนะคะโทรจริงฮะเพราะว่าพี่สันทนะบอกไว้เองนี่ติดด้วยนะฮะทีมงานบอกว่าพยายามโทรไปแล้วไม่มีใครรับค่ะอันนี้ก็เลยเช็คให้ชัวร์เพราะว่าต้องการข้อมูลว่าท่านจะมามอบตัวยังไงนี่ได้ยินเสียงใช่ไหมฮะไม่มีใครรับครับค่ะนี่หมายเลขนี้นะครับเพราะฉะนั้นยังเป็นปริศนาอยู่ว่าพันตำรวจโทสันทนะจะมารายงานตัววันพรุ่งนี้หรือไม่นี่เป็นประเด็นที่ต้องตามกันค่ะแต่ที่แน่ๆครับวันนี้ตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาราคาขายปลีกน้ำมันที่หน้าปั๊มขึ้นไปแล้วคุณนุ่นขึ้นแล้วพอมาเห็นเพจรายงานข่าวทีหลังดิฉันก็อ้อไม่เหมือนทุกทีฮะทำไมอ่ะก็บอกแล้วขึ้นไปแล้วแล้วค่อยมาบอกเราเราปรับตัวไม่ทันเมื่อเช้านี้ราคาที่ปรับขึ้นไปนะครับปรับขึ้นไปไม่ใช่น้อยราคาขายปลีกนะครับน้ำมันทุกชนิด60สตางค์ต่อลิตรยกเว้น E85 ขึ้น40สตางค์ต่อลิตรนะครับราคาที่ปรับขึ้นไปทั้งปตท.และบางจากก็ราคาเดียวกันนะครับนี่ขนาดไม่ได้ประกาศล่วงหน้านะไม่ได้ประกาศล่วงหน้านะแล้วแข่งกันหรือเปล่าล่ะทีนี้เบนซิน95อยู่ที่36บาท26สตางค์ต่อลิตรก๊าซโซฮอ95อยู่ที่29บาท15สตางค์ต่อลิตรโซฮอ91 28บาท88สตางค์ต่อลิตร E20 26บาท64สตางค์ต่อลิตร E85 21บาทกับอีก4สตางค์ต่อลิตรดีเซล28บาทกับอีก89สตางค์ต่อลิตรถ้าเทียบกับบางจากนะครับเอาขึ้นมาคู่กันเลยก็ราคาเดียวกันนะฮะนี่คือล่าสุดนะครับปรับขึ้นตั้งแต่เช้ามืดที่ผ่านมาโดยไม่มีการประกาศล่วงหน้าตามนโยบายที่มีอยู่ก่อนหน้านี้แล้วก็ล่าสุดเท่าที่ไปเช็คในเว็บไซต์ของสำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานครับราคาน้ำมันขายปลีกวันที่11ก็คือวันนี้นะครับทุกปั๊มราคาส่วนใหญ่เนี่ยเท่ากันหมดยกเว้นน้ำมันประเภทพรีเมียมไงค่ะซึ่งจะเป็นเฉพาะของแต่ละปั๊มนะครับอันนั้นไม่เท่าอยู่แล้วแต่ราคาน้ำมันปกติเท่ากันหมดเลยนะครับนี่ไม่ได้มีการแข่งขันทางราคาเหมือนที่เคยคาดเอาไว้ว่าพอไม่ประกาศล่วงหน้านี่นะเดี๋ยวเขาจะลดราคาให้เยอะหรือว่าขึ้นราคาให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อแข่งขันด้านราคาแล้วทำไมเขาเท่ากันคะเขารู้กันเหรอก็นั่นน่ะสิคุณนุ่นผมเองก็สงสัยฮะอยากรู้จังเลยวันนี้ก็เลยจะไปถามทางนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์นะครับท่านเป็นนักวิชาการที่ติดตามปัญหาในแวดวงพลังงานเรื่องน้ำมันมาโดยตลอดค่ะวันนี้เรานัดคุยไว้กับอาจารย์พลายพลคุ้มทรัพย์นะว่าไอ้มาตรการที่ไม่ให้ผู้ประกอบการน้ำมันประกาศราคาขึ้นลงล่วงหน้าเนี่ยตกลงมันทำงานยังไงในทางเศรษฐศาสตร์มันนำมาซึ่งพฤติกรรมยังไงแล้วรวมไปถึงมุมมองของอาจารย์เนี่ยควรที่จะมีมาตรการอย่างนี้ต่อไหมหรือว่าให้ประกาศล่วงหน้าเหมือนเดิมดีไหมคุณนุ่นดิฉันก็ในมุมผู้บริโภคเราก็อยากให้ประกาศอยู่แล้วแหละอย่างน้อยก็ได้รู้ได้รู้ปุ๊บก็สามารถบริหารจัดการถังน้ำมันตัวเองได้ใช่จะเลือกเอาว่าจะเข็นรอไหมหรือยังไงครับนะคะแล้วถ้าเกิดไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับราคาขายปลีกน้ำมันต่างประเทศนี่เว็บจากเว็บของทาง Apple นะครับค่ะซึ่งเป็นเว็บที่ไปเก็บข้อมูลมาของทางการนะครับช่วงวันที่30เมษายนถึง4พฤษภาคม61นี่เก็บสถิติมาจากช่วงนี้นะครับราคาขายปลีกน้ำมันต่างประเทศนะครับราคาขายปลีกน้ำมันต่างประเทศบรูไนนะครับมาเลเซียเมียนมาอินโดนีเซียไทยนี่ตามที่เห็นอยู่นี่นะครับค่ะเวียดนามฟิลิปปินส์กัมพูชาลาวสิงคโปร์นี่แต่ละที่นะครับจะเห็นว่าระดับราคาก็แตกต่างกันออกไป
ของไทยแล้วเนี่ยยังถูกกว่าสิงคโปร์ค่ะถูกกว่าลาวนะครับถูกกว่ากัมพูชาถูกกว่าเวียดนามฟิลิปปินส์นะครับถ้าดูตามนี้คือเขาเอาราคาเฉลี่ยนะราคาไทยเนี่ยเอาน้ำมันเอาโซฮอล95นะครับซึ่งมีสัดส่วนการใช้เยอะที่สุดเป็นเกณฑ์นี่เป็นข้อมูลช่วง30เมษายนถึง4พฤษภาคมนี่ราคาขายปลีกน้ำมันไหนพูดเรื่องราคาขายปลีกน้ำมันแล้วก็เลยเอาข้อมูลมาเติมกันช่วงนี้ไปพูดคุยกับศาสตราจารย์ภัยพลคุ้มทรัพย์ครับนักเศรษฐศาสตร์ประเด็นที่เราเกิดไว้เมื่อสักครู่นี้สวัสดีครับอาจารย์ภัยพลครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับมาตรการที่ออกมาล่าสุดก็คือไม่ให้ผู้ประกอบการปั๊มน้ำมันเนี่ยประกาศล่วงหน้าอ้าวตีห้าพรุ่งนี้นะจะลดราคาเท่านี้หรือว่าจะขึ้นราคาเท่านี้พอเริ่มใช้มาสักพักนึงแล้วเนี่ยอาจารย์ประเมินว่าเป็นยังไงครับคือตอนแรกผมได้ข่าวนี้เหมือนกันแต่ว่าไม่แน่ใจว่าด้วยเหตุผลอะไรที่เขาไปห้ามไม่ให้บริษัทน้ำมันประกาศล่วงหน้าไม่ว่าจะปรับขึ้นหรือปรับลงราคาน้ำมันนะฮะแต่ว่าเท่าที่ทราบคือว่าเขาต้องการที่จะไม่ให้มีการที่นำราคาหรือใช้อำนาจผูกขาดด้านการตลาดอะไรทำนองนี้ซึ่งจริงๆแล้วเรียนตามตรงว่าผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าไอ้การห้ามแบบนี้มันจะลดอำนาจหรือเพิ่มอำนาจการต่อรองหรืออำนาจทางด้านการตลาดค่ะอาจารย์เป็นนักเศรษฐศาสตร์อาจารย์มองแล้วเนี่ยมาตรการนี้อาจารย์ยังคิดว่ามันจะเวิร์กยังไงยังไม่เข้าใจเลยอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลยใช่คืองี้ผมคิดว่าในอดีตน่ะในอดีตมันหลายปีมาแล้วเนี่ยที่เรามีการควบคุมราคาขายปลีกน้ำมันเนี่ยพวกเราคงจำได้ว่าการปรับราคาเนี่ยมันปรับแบบนานๆปรับทีหนึ่งครับคือพูดง่ายเขายังไม่ได้ลอยตัวราคาน้ำมันเหมือนปัจจุบันนี้ค่ะเพราะนั้นเวลาปรับเนี่ยรัฐบาลก็มักจะเป็นผู้ที่ประกาศจะปรับขึ้นปรับลงเพราะว่ารัฐบาลคุมราคาอยู่ครับแล้วก็เวลาปรับแต่ละครั้งเนี่ยมันนานๆปรับทีหนึ่งแล้วปรับแต่ละครั้งเนี่ยบางทีปรับเยอะนะปรับหลายสตางค์ว่างั้นดีกว่านะจะบางที50สตางค์ถึง1บาทก็มีเหมือนกันแต่ข้อสำคัญคือในอดีตเนี่ยมันปรับน้อยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยในอดีตเนี่ยเขาเลยไม่มีการประกาศล่วงหน้าเพราะอะไรเพราะว่าถ้าประกาศล่วงหน้าไม่ว่าจะประกาศขึ้นหรือประกาศลงเนี่ยคนก็จะมีการซื้อมากล่วงหน้าหรือซื้อน้อยล่วงหน้าอะไรทำนองเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นบ่อยใช่ไหมแต่ก่อนเนี่ยยกตัวอย่างเช่นถ้าราคามันจะสูงขึ้นอย่างเงี้ยสมมตินะ50สตังค์หรือ70สตังค์เนี่ยนะฮะ ถ้าคุณไปประกาศล่วงหน้าเนี่ยครับคนก็จะรีบไปเติมน้ำมันกันเยอะว่างั้นเถอะน้ำมันมันก็จะขาดแคลน ที่ปั๊มเขาก็เลยห้ามประกาศล่วงหน้าหรือว่าไม่ประกาศล่วงหน้าเพราะว่าในอดีตที่ว่ามันมีการควบคุมราคาเนี่ยรัฐบาลเขาจะไม่ประกาศล่วงหน้าก็ด้วยเหตุผลที่ว่ามันจะแห่กันไปจนกระทั่งทำให้ขาดแคลนน้ำมันเวลาราคาน้ำมันมันจะขึ้นนะแต่เวลามันจะลงก็ไปในทางตรงข้ามคนก็จะค่อนข้างว่ารอไปซื้อเมื่อมีการประกาศราคาถ้าผมเดาอย่างนี้นะอาจารย์มีปัญหาอาจารย์นะถ้าผมเดาอย่างนี้ว่าอันนั้นเรื่องในอดีตถ้าผมเดาอย่างนี้ว่าเหตุที่เขาไม่ให้ประกาศล่วงหน้าสมมุตินะอ่านใจเขาว่าอาจจะมองในแง่ดีว่ามันไม่ค่อยมีการแข่งขันด้านราคาเนี่ยทำไมทุกปั๊มมันขายเท่าๆกันมันขายเวลาขึ้นมันก็ลงเท่าเท่ากันเอาอย่างนี้ไม่ให้ประกาศล่วงหน้าจะได้ไม่เตรียมกันใครถ้าเกิดราคาน้ำมันดิบมันลดลงจากโรงกลั่นลดลงคุณลดได้เยอะเท่าไหร่คุณไปคิดเอาเองหรือคุณจะขึ้นได้น้อยเท่าไหร่คุณไปคิดเอาเองจะได้แข่งกันเรื่องราคามองอย่างนี้ไร้เดียงสาไปไหมอาจารย์มองอย่างนี้เนี่ยก็ต้องถามว่ามันจะช่วยไหมถึงแม้ว่าไม่ประกาศล่วงหน้าเนี่ยถ้าผมรู้ว่าคู่แข่งของผมวันเนี้ยเขาลดราคาลงเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยผมก็ทำตามได้อยู่แล้วไม่ต้องรอประกาศล่วงหน้าใช่ป่ะค่ะถ้าลดวันนี้5สมมุตินะ20สตางค์เนี่ยพรุ่งนี้ผมก็ลดตาม20สตางค์มันก็ทำได้อยู่แล้วค่ะเพราะนั้นประกาศล่วงหน้าหรือไม่ประกาศล่วงหน้าก็ไม่มีความหมายถ้าเป็นเหตุผลนั้นนะก็ไม่มีความหมายอะไรแต่ผมเข้าใจว่าทางการเขาคงคาดเหมือนกับคือเขาอาจจะนึกไปในอดีตหรือเปล่าอ่ะ
อย่างที่ผมว่าไงว่าในอดีตเนี่ยเขาไม่มีการประกาศล่วงหน้าหรอกเพราะว่าคนก็จะแห่ไปซื้อตุนไว้หรืออะไรทำให้น้ำมันขาดหรืออะไรทำนองนั้นหรือเปล่าซึ่งปัจจุบันนี้มันไม่ใช่แล้วปัจจุบันกลายเป็นอย่างนี้อาจารย์พอใช้มาแล้วเนี่ยประมาณ2ขยักนะตอนนี้ปรากฏว่าสิ่งที่เสียไปก็คือผู้บริโภคอย่างคุณนุ่นเนี่ยยังบ่นเลยแต่ก่อนนี่ยังรู้ยังพอบริหารจัดการถังน้ำมันตัวเองได้พอประกาศขึ้นประกาศลงแต่ทีนี้เนี่ยประโยชน์จากการแข่งขันราคาเราก็ไม่เห็นว่าเกิดอย่างล่าสุดผมเช็คในเว็บราคาก็เท่ากันทุกปั๊มอยู่ดีวันนี้ก็เหมือนกันใช่ค่ะทีนี้ประโยชน์ที่ผู้บริโภคหายไปต้องเลิกไม่ได้ให้ประกาศล่วงหน้าเหมือนเดิมไหมฮะคืองี้ผมคิดว่าถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็จะไม่ยุ่งกับเขาอ่ะคุณจะประกาศล่วงหน้าหรือไม่ประกาศเรื่องหน้าเรื่องของคุณอยู่แล้วบริษัทน้ำมันก็อาจจะมีเหตุผลอะไรที่ดีก็ได้ในการประกาศล่วงหน้าครับค่ะเหตุผลนึงก็คืออ้าวอยากจะให้ผู้บริโภคได้บริหารจัดการได้ไอ้ถังน้ำมันของตัวเองได้ดียิ่งขึ้นซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีอ่ะว่าน้ำจริงครับบริษัทน้ำมันเองก็สามารถจะบริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้นด้วยเพราะว่าในการประกาศเนี่ยบางทีมันช่วยให้ปั๊มในเครือเขาเนี่ยได้รู้ข่าวแล้วก็ได้เตรียมตัวได้ทันไงมันก็อาจจะเป็นไปได้ก็ไหนๆทำแล้วก็ให้บริโภคผู้บริโภคบริหารจัดการแล้วมันจะไม่มีปัญหาอย่างในอดีตเพราะว่าในอดีตอย่างที่ว่าถ้าคุณประกาศล่วงหน้าเนี่ยมันจะมีการแห่ไปซื้อตุนไว้ครับปัจจุบันเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงเกือบทุกอาทิตย์อ่ะครับค่ะแล้วมันไม่ได้ขึ้นอย่างเดียวมันลงด้วยราคาเนี่ยมันขึ้นมันลงบ่อยๆด้วยแล้วมันขึ้นและลงทีละไม่มากเท่าไหร่ครับเพราะนั้นมันก็ไม่คุ้มที่จะไปกักตุนแต่ว่าโอเคแต่ละคนบางทีเขาอาจจะบอกว่าเอ้ยน้ำมันก็เกือบหมดพอดีแล้วพรุ่งนี้มันจะขึ้นราคาเนี่ยอ่ะเราก็ไปรีบเติมถ้ามันเต็มอะไรเงี้ยครับมันก็ผมว่าก็ไม่ได้เสียหายอะไรหรอกครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะศาสตราจารย์พรายพลคุ้มทรัพย์นะคะนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ค่ะนี่นักเศรษฐศาสตร์เลยนะเรื่องพฤติกรรมมนุษย์ตอบสนองต่อแรงจูงใจอะไรเนี่ยก็อธิบายนะครับคือมุมของอาจารย์พรายพลก็คือประกาศล่วงหน้าไม่เห็นเสียหายอะไรเลยมันก็ไม่เห็นจะมีอะไรมันไม่ได้น้ำมันมันไม่ได้หายะแบบไปกักตุนไม่ได้มีปัญหาเหมือนแต่ก่อนแล้วคุณก็ได้ไปเติมด้วยใช่เสียใจมากวันนี้ล่าสุดที่ขึ้นไปเนี่ยก็มีเหตุผลก็คือราคาน้ำมันดิบมันขยับราคาน้ำมันดิบในแต่โลกขยับเพราะสหรัฐเขาถอนออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านแล้วเขาก็กำลังจะคว่ำบาตรอิหร่านเพิ่มมันกดดันให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งจริงเขาก็เลยปรับราคาขายปลีกขึ้นมาแต่ประเด็นเลยก็คือทำไมวันนี้ราคาของทุกเจ้าเท่ากันอันนี้ก็ดิฉันก็ยังคาใจอยู่นะครับค่ะส่วนเรื่องน้ำมันไปแล้วเติมอีกนิดนึงเรื่องปาล์มน้ำมันคุณนุ่นวันนี้การประชุมใช่ค่ะวันนี้ก็มีการประชุมอย่างที่เกริ่นกันไปว่าจะเสนอ5มาตรการเข้าที่ประชุมใช่ไหมคะล่าสุดเองวันนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็ร่วมประชุมด้วยเหมือนกันนะคะท่านก็ได้ให้รายละเอียดบอกว่าวันนี้ที่ประชุมก็มีการรับทราบสถานการณ์น้ำมันปาล์มตลาดโลกด้วยนะคะพบว่ามีแนวโน้มราคาลดน้อยลงมาจากผลผลิตและสต็อกรวมของโลกเดี๋ยวมันเพิ่มเมื่อเทียบกับปี60นะคะรวมไปถึงรับทราบข้อเสนอจากทางสภาเกษตรกรแห่งชาติรับทราบเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่จะขับเคลื่อนก็ติดตามงานสำคัญตามนโยบายของปาล์มคณะกรรมการปาล์มน้ำมันแห่งชาตินะคะที่สำคัญเลยวาระพิเศษมีการพิจารณามาตรการแก้ปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มเรื่องของการลดต้นทุนและช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรค่ะเรื่องของการพัฒนาคุณภาพปาล์มน้ำมันการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศการกำหนดมาตรฐานโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มการส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซล B20 รวมไปถึงการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีค่ะท่านประวิตรก็บอกนะคะอยากจะให้ทุกหน่วยงานร่วมมือกันแสดงความจริงใจพิจารณาข้อเสนอของสภาเกษตรกรแห่งชาติรวมไปถึงมติของที่ประชุมแล้วก็เอาไปเร่งรัดผลักดันขับเคลื่อนเป็นไปตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบเนี่ยนะคะแล้วก็กำชับทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะไปกำหนดมาตรการเร่งด่วนช่วยกันหน่อยช่วยสนับสนุนผลักดันการส่งออกสต๊อกน้ำมันปาล์มส่วนเกินค่ะแล้วก็มีการประสานกับทางกรมศุลกากรนะคะให้เร่งแก้ปัญหาการกระทำที่ผิดกฎหมายในเรื่องของการถ่ายลำผ่านแดนน้ำมันปาล์มจะได้ช่วยการรักษาสมดุลราคาภายในประเทศค่ะนอกจากนั้นเองนะคะก็เร่งกำหนดมาตรฐานโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มจะได้ปรับคุณภาพการสกัดให้สูงขึ้นค่ะแล้วก็ประสานทางกระทรวงพลังงานส่งเสริมเรื่องของน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 เพื่อประโยชน์ร่วมกันด้วยนะก็ยังเป็นมาตรการ
ที่เราเคยนำเสนอไปนะคะแต่ว่าเมื่อวานที่ได้คุยกับทางเกษตรกรเนี่ยก็บอกว่าอาจจะยังไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่ครับนะคะคือฟังดูการแถลงในคนที่เปิดเผยคือพลโทคงชีพตันตระวันนิชนะฮะท่านโฆษกแต่ประเด็นสำคัญก็คือเดี๋ยวเราจะรอดูรายละเอียดก่อนว่ากนป.เนี่ยมติคืออะไร1 2 3 4เพราะฟังที่คุณนุ่นอ่านเมื่อสักครู่เนี่ยพูดตรงๆคือมันโบ๋เบ๋อ่ะมันยังไม่ชัดว่าอะไรคืออะไรอ่ะชาวสวนปาล์มเนี่ยเขารอความเป็นรูปธรรมว่า1อะไร2อะไร3อะไรทำเมื่อไหร่แล้วผลสัมฤทธิ์ตัวชีวัดคืออะไรเพราะสถานการณ์ตอนนี้เดือดร้อนกันมากค่ะตกต่ำสุดในรอบหลายปีเป็นประวัติการใช่ค่ะแล้วมันเกิดปัญหาต่อเนื่องก็คือกำลังซื้อ มันเหมือนกับพูดง่ายๆคุณนุ่นเดิมเนี่ยคุณนุ่นมีเงินเดือน 15,000 ค่ะทุกวันนี้คุณนุ่นโดนลดเงินเดือนเหลือไม่ถึง 5,000 อยู่ได้ไหมลำบากสินี่เปรียบเทียบเห็นภาพอย่างนี้นะครับเพราะราคามันต่ำจริงๆแล้วเกษตรกรที่เขาเสนอเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการให้มารับจำนำหรือรับซื้อราคาแพงกว่าตลาดนะเขาเห็นด้วยที่จะบริหารจัดการนี่แหละแต่เขาเสนอมาตรการคือเช่นถ้าเรื่องส่งออกนะอุดหนุนส่งออกไปเลยให้การส่งออกมันเกิดขึ้นได้เพราะเขาเข้าใจดีว่าตอนนี้ตลาดโลกมันอิ่มจริงผลปาล์มออกมาเยอะเพราะว่าน้ำดีพืชผลออกมาเยอะประเทศอื่นๆผลิตแล้วตลาดส่งออกก็มีเจ้าใหม่เข้ามาแข่งเพิ่มมันต้องมีแต้มต่อที่ทำให้การส่งออกดีขึ้นแล้วก็ใช้ภายในประเทศเอาไปทำ B20 เอาไปทำอย่างอื่นได้ไหมผลิตไฟฟ้าได้ไหมต้องการเห็นความชัดเจนรอดูว่ากนป.มติสำคัญก็คือพลเอกประวิตรนี่ย้ำไอ้ที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่ดูมีความหวังก็คือเน้นย้ำว่าให้ร่วมกันแสดงออกถึงความจริงใจอ่ะค่ะมีคำว่าต้องแสดงออกอย่างจริงใจกับการนำข้อเสนอของสภาเกษตรกรค่ะสภาเกษตรกรแห่งชาติและมติร่วมของที่ประชุมไปผลักดันเห็นไหมแสดงว่ามีมติอะไรบางอย่างแล้วข้อเสนอของสภาเกษตรกรเนี่ยคืออะไรตอนนี้เรายังไม่เห็นเลยวิจารณ์ได้ไม่เต็มปากค่ะคือพูดง่ายๆคือจะด่าก็ด่าได้ไม่เต็มปากจะชมมันก็ยังเป็นนามธรรมไปมันยังไม่เห็นข้อมูลใช่ค่ะเข้าใจว่ามีมติแหละวันนี้เดี๋ยวจะตามให้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่ค่ะพักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาตามดูกรณีของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงเปิดบัญชีทรัพย์สินมาแล้วร่องรอยของการยืมเงินของการกู้เงินคืนเงินเป็นยังไงบ้างแล้วปปช.ขยับอะไรตอนนี้เดี๋ยวกลับมาดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง